การประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับในการใช้เงินทุ่มไป 5.6 แสนล้านเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตให้สำเร็จนะครับลั่นไม่ต้องห่วงกุมภาพันธ์นะครับย้ำรอบนี้กุมภาพันธ์ได้ใช้แน่นอนนะครับอาจารย์นฤมลเนี่ยนะครับซึ่งตำแหน่งภายในพรรคของแกเหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐนะครับจู่ๆก็มีความเคลื่อนไหวในวันที่2ตุลาคมเหมือนกันสื่อเนี่ยรายงานนะครับบอกว่าได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วและก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคปปชรด้วยสิ่งเดียวที่รัฐบาลมุ่งเน้นทำอยู่ในเวลานี้ถ้าพูดในมุมมองของพรรคเพื่อไทยไม่ได้วิเคราะห์วิจารณ์อะไรในมุมมองไม่ดีเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าก็พยายามจะกระตุ้นและพยายามจะเดินหน้าให้สำเร็จให้ได้สำหรับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ 10,000 บาทจากเดิมเนี่ยบอกว่าจะได้ใช้กันแน่นอนมกราคมปี2567วันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นกุมภาพันธ์ปี67นะครับแต่ว่ารูปแบบไม่รู้จะออกมาแบบไหนระยะเวลาการกำหนดเงื่อนไขก็คงจะได้เห็นกันในเดือนตุลาคมนี้เป็นที่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของงบประมาณนะครับการใช้จ่ายงบประมาณปีใหม่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีแผนในการจัดการและใช้งบประมาณก้อนนั้นให้ได้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนจะได้เห็นว่าแผนการที่เขาจะได้เตรียมชีวิตเตรียมทรัพย์สินเตรียมเงินทองเตรียมการบริหารจัดการหนี้ของแต่ละครัวเรือนเป็นอย่างไรหลังจากที่มาตรการแรกที่ออกมาไปแล้วเนี่ยได้คุยกันไปหลากหลายนะครับเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรซึ่งนั่นแน่นอนว่าพิสูจน์กันมาแล้วพักมาหลายครั้งแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขหนี้เกษตรกรที่วนเวียนอยู่นอกระบบไม่ใช่ธนาคารเพียงแค่อย่างเดียวได้นะครับวันนี้ไปดูกันก่อนนะครับการประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับในการใช้เงินทุ่มไป 5.6 แสนล้านเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตให้สำเร็จนะครับลั่นไม่ต้องห่วงกุมภาพันธ์นะครับย้ำรอบนี้กุมภาพันธ์ได้ใช้แน่นอนนะครับความคืบหน้านั้นในวันที่2ตุลาคมนะครับเวลา 9:30 น.ที่ห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอาคาร Challenger ชั้น1ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ครับโดยกล่าวในช่วงหนึ่งว่าการฟื้นฟูรายได้รัฐบาลจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567ครับด้วยการอัดฉีดเงิน 5.6 แสนล้านบาทเพื่อกระตุ้นไปถึงระดับชุมชนนะครับนี่เป็นการพูดแบบโฆษณาชวนเชื่อไปก่อนนะครับของรัฐบาลกระตุ้นอุปสงค์นะครับขับเคลื่อนอุปทานสิ่งที่รัฐได้กลับมาคือภาษีครับในระยะเวลา6เดือนเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจครับไม่ต้องห่วงได้ใช้แน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์นี้และคุณเศรษฐายังกล่าวนะครับสำหรับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยก็จะขยับค่าแรงไปถึง400บาทต่อวันให้เร็วที่สุดครับซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของการทำงานในรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับในรัฐบาลเองเนี่ยก็มีหลายสิ่งส่วนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโหวตออกมาแล้วก็จะไปคุยกันถึงเรื่องระบบระเบียบในการจัดการเงินดิจิตอลวอลเล็ตกันในรูปแบบไหนและออกมาอย่างไรนะครับแต่ว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทยวันนี้มีพรรคหนึ่งที่ออกอาการง่อนแง่นกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ผิดหวังเสียใจเอือมกับการเมืองแล้วก็ถูกเคลียร์ออกจากอำนาจไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเป็นพรรคของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปปชรนะครับวันนี้ดูเหมือนอะไรก็กระสับกระส่ายไม่รู้ยังญาติดีกันอยู่หรือเปล่านะครับกับลูกพรรคหลายๆคนที่ไปโหวตให้คุณเศรษฐาทวีสินนะครับไม่รู้จะสานสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปได้ยังไงโดยเฉพาะเห็นบอกว่าไม่รู้ยังมองหน้ากันอยู่มั้ยกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแต่ร้อยธรรมนัสก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับปปชรและอีกคนนึงนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดได้สะท้อนถึงความแตกระแหงของพรรคการเมืองนี้ที่ไม่แน่นแฟนไม่แนบแน่นและมีรูรั่วทางอำนาจของพลเอกประวิตรและไม่สามารถจะแตกรากฝอยไปคลุมให้กับลูกพรรคทุกคนได้อย่างที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับเมล็ดพันธุ์พืชที่อยู่ภายในพรรคศาสตราจารย์ดร.นฤมลพิญโยสินวัฒน์นะครับหรือบางคนเนี่ยก็เรียกว่าอาจารย์นฤมลเนี่ยนะครับซึ่งตำแหน่งภายในพรรคของแกเหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐนะครับจู่ๆก็มีความเคลื่อนไหวในวันที่2ตุลาคมเหมือนกันสื่อเนี่ยรายงานนะครับบอกว่าได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วแล้วก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคปปชรด้วยนะครับโดยได้ยื่นหนังสือลาออกถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีผลตั้งแต่28 กันยายน 2566เป็นต้นมาครับศาสตราจารย์ดร.นฤมลเนี่ยแจ้งเหตุผลการลาออกว่าเนื่องจากใครเนื่องจากได้รับผิดชอบหน้าที่ตามกฎหมายในตำแหน่งเหรัญญิกครบถ้วนไปแล้วและก็สมบูรณ์ไปแล้วนะครับก็เลยบอกเหตุผลสั้นๆมาแบบนี้แต่เชื่อเถอะครับด้านในมันมีความระสับระส่ายแล้วก็หันเหทางอำนาจมากมายแล้วครับเพราะว่า
ตัวน้องชายพลเอกประวิตรเองวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่เราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงเนี่ยฝืนนั่งหรืออยู่เพื่อพี่ชายหรือจะมีเกมในการเดินการเมืองแบบไหนแบบไร้อนาคตนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ระดับเคยเป็นผบ.ทบ.อย่างพลเอกประวิตรระดับเคยเป็นอย่างผบ.ตร.อย่างน้องชายพลเอกประวิตรพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณสิ่งที่เขาอยากมาทำก็ไม่ใช่แค่ตำแหน่งรัฐมนตรีหรอกครับเพราะว่าเป็นสมัยไหนก็ได้แต่ปัญหาคือเขาอยากจะสร้างองค์คาพยพของเขาให้ยิ่งใหญ่มากไปกว่านั้นแต่หลังจากคุณทักษิณกลับมาแล้วก็มีการสวมกอดกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคสองลุงบิ๊กตู่วางมือบิ๊กป้อมไม่อยากวางแต่จำเป็นต้องวางเพราะเขาสั่งมาหรือใครสั่งมาให้วางหรือมีการบิดเกมกันในช่วงเช้าการโหวตนายกรัฐมนตรีให้วางมันก็ปรากฏว่าความฝันนั้นล่มสลายแล้วก็องค์คาพยพก็แตกพ่ายไปการทำสงครามแพ้แล้วนะครับสำหรับตัวพลเอกประวิตรแต่ของพลเอกประวิตรประยุทธ์นั้นยังอยู่นะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันก็แค่การชนะศึกหรือแพ้ศึกแล้วก็ไปทำสงครามใหญ่ทีเดียวแต่ถ้าเรามองกันในพรรคพชรเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่แค่ศึกหรอกครับสงครามทั้งหมดที่ทำกันมาหลายปีแล้ววางตัวให้พลเอกประวิตรได้ยึดพื้นที่ในตีเมืองได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นใหญ่นายกรัฐมนตรีมันได้แตกพ่ายลงไปแล้วจริงๆแล้วก็ร่องรอยที่ตามมามีอีกหลากหลายครับและยังไม่จบเพียงเท่านี้ใครก็ตามที่ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ได้ตำแหน่งแห่งหนในการทำงานต่อไปหรือยังไม่มีอนาคตในการต่อยอดโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วนี่นะครับก็จำเป็นจะต้องหารังใหม่จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะอยู่กับบิ๊กป้อมต่อไปหรือไม่เพราะอนาคตไม่มีนะครับแล้วพลเอกประวิตรเองก็อายุมากแล้วด้วยนะครับเพราะงั้นเองพลังในการเคลื่อนไหวทางการมันสู้คนที่อยู่วัยกลางคนที่เชี่ยวกรากไม่ได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580